จากการสูบบุหรี่นะคะทำให้แต่ละปีรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณกว่า 50,000 ล้านบาทในการดูแลผู้ป่วยขณะที่มาตรการทางกฎหมายรวมถึงภาษีก็พยายามที่จะสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่และหน้าเก่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเมื่อมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกระบุว่าสามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ไปติดตามบุหรี่ไฟฟ้าผ่านซ่อนพิษเดินอยู่ล้มไปเลยท้ายก็เข้าโรงพยาบาลครับเฉียบพันก็ใส่บรรลุมาเรารู้ว่าในอีกประมาณปี2020เนี่ยโรคที่ทำให้คนตายมากที่สุดในโลก5โรคแรกเนี่ยจะมีทางสมาร์ทบุหรี่นั่นเลยผู้ป่วยรายนี้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังผลการตรวจพบว่าเขาได้รับสารพิษจากการสูบบุหรี่มากกว่า10ปีก็ปอดติดเชื้อปอดติดเชื้อคือว่าปอดติดเชื้อว่าปอดเพราะปอดลุงที่แกอยู่ได้ที่แกแข็งแรงมาปอดเหลือข้างเดียวปอดเหลือข้างเดียวแล้วก็มานี่มาอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนอนโรงพยาบาลปอดติดเชื้อก็ปอดลุงอ่ะเริ่มเข้าอีกซีกที่เนี่ยที่อีกนี่หนึ่งอ่ะคือว่าเริ่มเป็นจุดแล้วคือว่าปอดแต่ถ้าเป็นลูกโป่งอ่ะถ้าแตกก็อันนี้มันกระจายไปทั่วก็ติดเชื้อมาอะไรมาลงตับลงอะไรไตตอนนี้ก็บวมแขนบวมก็เนี่ยเจาะคอมาก็อยู่เนี่ยมาเนี่ย3เดือนมาเต็มๆไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะทรมานแกจักจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้อยู่ด้วยเครื่องแกกลับบ้านพ่ออยากกลับบ้านพ่อจะตายบ้านตอนนี้คือว่าการแกแย่ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะภายในวันนั้นจะหมอเรียกญาติไปว่าคือว่าคุณลุงอ่ะเขาภายในอ่ะเขาแปรปรวนภายในคือว่าภายในแกไม่ค่อยดีแล้วไม่ต่างจากผู้ป่วยรายนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษบุหรี่เช่นเดียวกันเจ็ดสิบแปดเยิ้มตลอดขับรถสิบล้อด้วยอะไรด้วยเฉลี่ยวันละกี่สองซองมั้งเมื่อก่อนก็เกือบแล้วลดลงมาเรื่อยๆเป็นครั้งก่อนนี่เดินล่วงไปเลยล่วงไปเดินอยู่ล่วงเลยล้มไปเลยก็ท้ายก็เข้าโรงพยาบาลเฉียบพันธุ์ลูกใจก็ใส่บอลลูนมาเส้นหนึ่งตั้งแต่20ปีแล้วในบุหรี่1มวนแพทย์ระบบทางเดินหายใจและปอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระบุว่ามีสารเคมีปรุงแต่งกลิ่นจำนวนมากเมื่อเกิดการเผาไหม้จะเกิดสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิดที่สำคัญมีสารเคมี80ชนิดก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็จริงๆแล้วบุหรี่ปกตินะครับมันมีสารพิษที่เป็นสารพิษต่างๆอยู่มากมายเรารู้ว่าสารก่อมะเร็งเนี่ยมีอย่างน้อยที่รู้จริงๆเนี่ยมากกว่า80ชนิดนะครับแล้วก็ยังมีสารต่างๆซึ่งเขาใส่ผสมกันเพื่อปรุงรสชาติบุหรี่อีกนับไม่ถ้วนเช่นไซยาไนด์ฟอร์มาลดีไฮด์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าน้ำยาใช้ในการดองศพที่ถามว่าโรคได้เกิดจากบุหรี่มันเยอะมากตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าอ่ะนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าควันบุหรี่และสารพิษเนี่ยมันถูกดูดซึมไปในกระแสเลือดและเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายมะเร็งเนี่ยตั้งแต่ปอดหลอดลมหลอดคอหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งรังไข่เองนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนในคนที่สูบบุหรี่ข้อมูลสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าคนไทยสูบบุหรี่กว่า11ล้านคนต่อปีเป็นโรคถุงลมโป่งพองโรคหัวใจหลอดเลือดและมะเร็งปอดปีละ 40,000 ถึง 50,000 รายเสียชีวิตปีละกว่า 50,000 รายหรือชั่วโมงละ6คนเราพบว่าประมาณถ้าดูตามสถิตินะครับคนไข้ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนว่าประมาณ 50% น่ะจะตายก่อนวัยอันควรด้วยโรคจากบุหรี่นะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยเขาก็จะสั้นลงประมาณ10ปีไม่รวมถึงความทุกข์ทรมานของโรคซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่งอาจจะไม่ทำให้เขาตายแต่ว่าเหนื่อยหอบอยู่ด้วยความลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณสูบบุหรี่ต่อเนื่องโอกาสจะตายจากโรคซึ่งเกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยสูงมากเรารู้ว่าในอีกประมาณปี2020เนี่ย
โรคที่ทำให้คนตายมากที่สุดในโลก5โรคแรกเนี่ยจะมีการระบาดกับบุหรี่นั่นเลยนะครับตั้งแต่โรคถุงลมโป่งพองโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคปอดอักเสบโรคพวกนี้แล้วก็มะเร็งปอดด้วยงบประมาณปีละกว่า 50,000 ล้านบาทถูกจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ทำให้รัฐต้องกำหนดนโยบายควบคุมการจำหน่ายบุหรี่และปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบเพื่อให้ราคายาสูบแพงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559ข้อมูลศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามาตรการทางกฎหมายและการรณรงค์ส่งผลให้นักสูบหน้าใหม่มีแนวโน้มลดลงผู้ชายไทยสูบหลี159คนก็ลดลงเป็นลำดับจนปีล่าสุดเนี่ย2557เนี่ยข้อมูลล่าสุดเราพบว่าผู้ชายไทย100คนสูบหลี41คนนะถ้าเฉลี่ยทั้งสองเพศก็ประมาณ 21% 21% นะถามว่าตั้งแต่54 56 57ซึ่งมีการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติลดลงน้อยมากลดลงน้อยมากนะปี54คำถามคือทำไมน้อยเราพบว่ากลุ่มที่ลดน้อยคือกลุ่มเยาวชนนะกลุ่มเยาวชนเนี่ยลดน้อยกลุ่มวัยทำงานก็ลดน้อยเหมือนกันประสิทธิผลจากมาตรการทางกฎหมายและการรณรงค์พิษภัยบุหรี่กำลังปรากฏให้เห็นแต่แล้วผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ทางเลือกของนักสูบที่กำลังหาช่องทางเลิกบุหรี่ก็ปรากฏขึ้นในท้องตลาดมันคือบุหรี่ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์หลายสีสันดึงดูดใจหลากหลายรสชาติกลิ่นหอมเย้ายวนใจหาซื้อง่ายเพียงปลายมือสัมผัสพร้อมคำบรรยายอวดอ้างสรรพคุณไม่มีใบยาสูบเป็นสารผสมไม่มีทาหรือสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งที่สำคัญมีการกล่าวอ้างว่าเป็นทางเลือกของนักสูบที่อยากเลิกบุหรี่ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยพวกเขาหวังว่าจะเป็นทางเลือกทดแทนขณะที่นักสูบหน้าใหม่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามกระแสนิยมโฆษณาผ่านสื่อพิมพ์คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าใน Google นะขึ้นมาเป็นล้านบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อขายนะรับขายขายนู่นขายนี้ตามพรบห้ามขายใช่ไหมปรากฏว่าขายเพียบเลยในอินเทอร์เน็ตอ่ะซึ่งเราจัดการกับเรื่องการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตค่อนข้างยากเนาะแล้วเยาวชนสมัยนี้เนี่ยแบบอาจารย์ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวิถีชีวิตเยาวชนก็เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้เยาวชนเขาหาเงินกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ไหมก็ทำงานหาเงินมีเงินใช้มากขึ้นมันก็อยากลองนู่นลองนี่แล้วมีเงินที่จะจับจ่ายไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผลิตจากสารโพรพิลีนกลีเซอรอลหรือสาร PG แบตเตอรี่และอะตอมหรือตัวสร้างควันมันคือส่วนประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งรายงานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสเกือบ20ชนิดเป็นวิธีการออกเหมือนออกโฆษณาในรูปแบบต่างๆนะเช่นว่าถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันไม่มีอันตรายแล้วก็สารนิโคตินมันปรับได้สามารถที่จะลดลงได้แล้วก็ไม่ได้ติดง่ายเหมือนกรณีที่เป็นบุหรี่ที่เป็นมวนหัวใจที่ทำให้เกิดการเสพติดบุหรี่เนี่ยคือสารนิโคตินเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเผาไหม้ให้กลายไปเป็นตัวอะตอมไมเซอร์และไอ้เจ้าตัวอะตอมไมเซอร์มันเพิ่มความร้อนเข้ามาแล้วเจ้าฮีทเนี่ยมันก็จะสามารถให้สารเหลวซึ่งอยู่ในเป็นสารนิโคตินเนี่ยนำพาเข้าปอดเขาก็ใส่สารเข้าไปอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสารที่ทำให้เกิดเป็นละอองฝอยอ่ะเหมือนละอองน้ำเป็นละอองฝอยออกมาถ้าพ่นออกมามันก็เหมือนควันตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อปอดมากขึ้นแต่ต้องเข้าใจนะครับว่ายิ่งมีความละเอียดและมีความเนียนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ถุงลมปอดข้างในเนี่ยลึกได้เร็วขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าประการแรกเนี่ยยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้าในคนที่ใช้ว่าถ้าเราใช้เป็นระยะ 10-20 ปีเนี่ยจะมีผลอะไรไหมแน่นอนนะครับถ้าเราวัดปริมาณสารพิษเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าบุหรี่อันนี้ต้องพูดในแง่ตรงๆว่าสารก่อมะเร็งมันน้อยกว่ามันมีสารบางอย่างซึ่งพบมากกว่าในบุหรี่นะครับเช่นพอพอรีนไกลคอลซึ่งเป็นสารทำให้เกิดคล้ายเป็นไอน้ำสารเหล่านี้มีข้อมูลว่าทำให้เกิดการระคายเคืองหลอดลมทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยติดเชื้อไวรัสง่ายขึ้น
แต่ข้อมูลระยะยาวว่าเกิดผลเสียกับสุขภาพเนี่ยยังไม่มีในขณะนี้ไอ้ที่ไม่มีนิโคตินเป็นไปไม่ได้มันต้องมีนิโคตินคนถึงจะติดคือเลิกสูบบุหรี่ที่มีนิโคตินก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมที่อาจารย์บอกบุหรี่ไฟฟ้า1มวนมันเทียบเท่าบุหรี่ซิกาเรตตั้ง16มวนได้นะใส่ซื้อซองนึงเขาบอกเทียบเท่าซื้อบุหรี่ซิกาเรตได้40มวนเงี้ยใน1ซองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มันอันตรายที่มันอันตรายนะคือถามว่าเทียบน้องจะถามใช่ไหมว่าเอ๊ะเทียบบุหรี่ซิกาเรตกับบุหรี่ไฟฟ้าไหนปลอดภัยกว่ากันจะพบว่าจากการตรวจในห้องปฏิบัติการเองก็ดีหรือตรวจทางด้านของพิษวิทยาเนี่ยเราเป็นสิ่งที่น่าตกใจครับก็คือบางที่บอกว่าไม่มีนิโคตินเลยยังไงก็ไม่เสพติดแต่เราพบทุกรายครับทุกผลิตภัณฑ์ที่เรามาตรวจเนี่ยมีนิโคตินและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยครับคือไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เปลี่ยนชื่อมาช่วงหนึ่งเป็นบารากูไฟฟ้าแต่ท้ายที่สุดคือสินค้าชิ้นเดียวกันเนี่ยกับพบกลุ่มสารโลหะหนักถามว่าสารโลหะหนักถ้าเกิดเอ่ยชื่อเลยทุกคนก็รู้จักแคดเมียมสารประหลอดสารตะกั่วสารหนูคือซึ่งเป็นกลุ่มสารที่มีอันตรายแล้วมันต้องมีผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้ครับคือสิ่งที่เรายืนยันรายงานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่าแม้การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีโทษน้อยกว่าบุหรี่แต่ในทางการแพทย์จัดการเสพสารนิโคตินเป็นโรคชนิดหนึ่งขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังมีความเห็นต่างฝ่ายกฎหมายกรมสรรพสามิตเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อยู่ในคำจำกัดว่าเป็นบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2535ฝ่ายกฎหมายกรมควบคุมโรคเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีลักษณะเป็นแท่งเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบหากไม่มีลักษณะเป็นแท่งก็ไม่เข้าข่ายความผิดเมื่อการบังคับใช้กฎหมายไม่ชัดเจนคณะรัฐมนตรีได้มีมติร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2535ของกระทรวงสาธารณสุขและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พ.ร.บ.ตัวใหม่เนี่ยจะมีนิยามของคำว่าบุหรี่เนี่ยจะครอบคลุมทุกเรื่องเมื่อก่อนบุหรี่เนี่ยเราหมายถึงแค่บุหรี่ซิกาเรตนะบุหรี่มวนบุหรี่นี่ที่มีคือคล้ายๆมันหมายถึงบุหรี่ที่เป็นบุหรี่ซิกาเรตเป็นมวนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ในนิยามใหม่เนี่ยเขาจะกำหนดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเขาจะออกบุหรี่มารูปแบบใหม่ๆนะเราเคยได้ยินไหมคราวสโตนเป็นหินที่แบบเผาแล้วมีนิโคตินออกมาคือมันจะมีเทคนิคที่จะหลอกล่อให้เยาวชนเนี่ยเข้าสู่การเสพติดนิโคตินแล้วนำไปสู่การเสพติดอย่างอื่นๆขึ้นเพราะฉะนั้นในนิยามของพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงนิยามไว้กว้างว่าบุหรี่ครอบคลุมทุกเรื่องมันก็จะครอบคลุมทั้งไม่ว่าจะเป็นบารากูบุหรี่ไฟฟ้าหรือกรณีขายปลีกขายมวลการเข้าถึงของเด็กเยาวชนซึ่งเขายังเล็กอยู่เนี่ยจะได้รับการปกป้องมากขึ้นเจตนารมณ์ก็คือต้องการป้องปกป้องลูกหลานของเราเองเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาวะของประชาชนไปได้ด้วยครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่ายุทธศาสตร์ทางการตลาดของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ทางเลือกเลิกสูบบุหรี่เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลต้องเร่งผลักดันมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ให้เห็นพิษภัยและตัดวงจรไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในอนาคตสำหรับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2535ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะสามารถสกัดกั้นนักสูบหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไขปมข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการไขปมข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.และสามารถติดตามรับชมรายการไขปมข่าวย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTubeวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ